วัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมพีทดีเวทอยนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ1ปีพีทดีเวทอยแล้วนะครับผมโอเคนะมันครบรอบ1ปีนะครับผมนะหนึ่งปีผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการเข้ามาดูเลยนะครับผมนะแล้วก็การกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคนะผมก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเดือนนึงผมจะลงประมาณคลิป2คลิปนะครับผมเพราะว่าเดือนนึงผมก็วาง2อาทิตย์เนาะจริงๆมันมี4อาทิตย์ก็วาง2อาทิตย์ก็คือไปต่างจังหวัดนะครับผมโอเคก็อาจจะลงคลิปไม่บ่อยมากนะครับผมโอเคของที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือของที่ผมจะมารีวิวในปีนี้นั่นเองนะครับผมแต่บางอย่างผมก็จะเอามาให้ดูในคลิปเลยนะครับผมโอเคของที่ผมก็จะเอามาให้ดูในคลิปเนี่ยก็จะเป็น IDX Tokyo อะไรสักอย่างนะครับผมชื่อมียาจำไม่ได้แล้วก็ Spark Lane นะครับผมส่วนของที่ผมจะรีวิวนะครับก็จะมีเป็นพวกขนมกระปุกมาร์ไรเดอร์นะครับผมนะแล้วก็โมเดลน้องต้าก็มีใช่โมเดลต้าแมนนะครับผมนะแล้วก็หนังสือเทเลบิคงนะครับแล้วก็อะไรอ่ะกินกาสปาร์ควิตาลีแดนเซอร์ไนท์ทิมเบอร์แล้วก็สปาร์คดอทั้งหลายนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเอ็กดีไวเซอร์ตามมาหรือเปล่าก็ต้องดูทีนะครับผมต้องดูงบประมาณด้วยนะครับผมโอเคโอเคนั่นเรามาดูของที่ผมจะให้ดูกันก่อนเริ่มจากสปาร์คเลนก่อนแล้วกันนี่ก็คือสปาร์คเลนนะครับผมซึ่งผมเคยถ่ายรีวิวแล้วไอเนี้ย2รอบด้วยกันนะครับผมรอบแรกนะครับคือถ่ายแล้วนะครับแล้วก็แบตมันหมดพอดีนะครับผมแล้วก็เอาไปชาร์จนะพอรุ่งขึ้นนะพอเอาไปใช้แล้วลบคลิปทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมพอรอบที่2อันนี้คลิปหายนะครับผมถ่ายแล้วเอาของแล้วคลิปหายไปเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมจนตอนนี้มันเสียแล้วเรียบร้อยนะครับผมใส่ถ่ายแล้วมันก็เล่นไม่ได้นะลองหลายรอบแล้วกดแล้วมันก็ไม่มีเสียงนะครับผมนะจะเปิดปิดสวิตช์มันก็ไม่มีเสียงนะอันนี้ก็จะเป็นแบบของปี1996นะครับผมเป็นฝาแบบเลื่อนเอานะครับผมก็ของมันนานแล้วก็ช่างมันเถอะนะครับผมงานต่อมาเลยแล้วกันต่อมาเป็น MDX นี่เลยนะครับผมนี่เรียกทกคิวเจอร์อะไรสักอย่างจำไม่ได้มันยาวมากนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นของที่ผมร่วมกิจกรรมมานะครับเป็นของที่เจ็ดรีวิวทอยนะครับผมนะร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้มานะครับผมนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นรถไฟของทกคิวเจอร์ของขบวนการทกคิวเจอร์นะครับผมนะแล้วก็ของขบวนการอื่นนะครับมาทำเป็นรถไฟนะครับผมนะข้างๆแล้วมาดูรายละเอียดก่อนโอเคเอาข้างๆก่อนแล้วกันข้างหน้าทีหลังอีกข้างๆนะครับผมข้างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการที่เอามาทำเป็นรถไฟเนี่ยนะครับผมนะข้างหน้าก็จะเป็นหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ของไอเนี่ยนะครับผมแล้วก็เขาคิวเจอร์นะครับแล้วก็โกเซเจอร์เผาจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่ได้ดูเซนไตนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีรูปของรถไฟนะครับผมแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ของไอทูฟิเจอร์นะครับผมนี่พอมารวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเอาไอสีแดงเนี่ยออกไปแล้วเอาสีแดงนี่ออกเข้ามานะครับผมนั่นนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับ DX ของไอนี่ได้นะครับผมเรียกอะไรก็ไม่รู้ชื่อนะครับผมโอเคด้านล่างโอเคด้านเราก็แกะดูเลยแล้วกันนะครับแกะแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นรางรถไฟด้วยนะครับผมรางรถไฟก็จะมีชิ้นส่วน
ส่วนมาสองส่วนนะแล้วก็เจ็ดดิวทอยนะครับผมนะแล้วก็มันจะมีสองส่วนมาให้นะครับแล้วก็ดึงไอ้นี่นะครับดึงไอ้นี่ออกมาดึงออกมาแล้วก็ใส่อันนี้ได้ครับผมใส่แล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับผมเนี่ยก็เล่นเป็นรถไฟได้เลี้ยวได้นะครับผมนะเนี่ยก็จะเลี้ยว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 อย่างนี้ได้นะครับก็เอาไปเลี้ยวไปเล่นได้เนาะแต่ถ้าโอเคแต่มันจะหลุดง่ายนิดนึงแต่ถ้ามันก็จะประกอบได้แบบนี้นะอันนี้หุบอันนี้ลงนะครับผมนะแล้วก็ประกอบอย่างนี้เลยนะมันจะมีตรงเนี้ยมันหุบได้หรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็เอาไปใส่ช่องตรงนี้นะครับแบบหนึ่งนะครับผมได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเล่นแบบเลี้ยวไม่ได้นะก็เป็นแบบตรงๆไปเลยนะครับนี่จะเป็นล้อข้างล่างนะครับผมหนึ่งล้อหมุนได้นะครับผมล้ออันนี้เอามาต่อกับรถไฟอื่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันออกมาได้นะครับผมแล้วก็งอนี้ได้นะครับผมนะงอเอาไปเป็นส่วนหน้าอกของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับผมนี่นะครับส่วนหัวเราก็ออกเอาอันนี้ดึงเวลาจะออกก็ดึงดึงเลยนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่ออกมาเปิดออกมาเลยนี่หมุนให้ติดตรงนี้โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นหัวของหุ่นยนต์หุ่นหัวตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เอาแบบนี้ได้เนาะผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับผมก็ประมาณนี้มั้งนะโอเคเวลาประกอบคืนก็เอาขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็เอาลงไปนะครับลงไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเอาลงไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมได้โอเคเราไม่ต้องประกอบหรอกนะก็วันนี้นะครับก็ขอมาให้ดูนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นวันครบรอบ1ปีด้วยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ